สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะเอาธนบัตรใบละ 1,000 บาทนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะที่เอามาให้ชมกันเนื่องจากว่าวันนี้เราพบธนบัตรปลอมนั่นเองนะคะ 1,000 บาทปลอมค่ะใน3ใบนี้นะคะมี1ใบที่เป็นธนบัตรปลอมเพื่อนๆดูออกไหมคะ1 2 3ใบไหนปลอมอาจจะยังไม่ชัดเรามาดูด้านหน้าดีกว่านะคะ1 2พอดีว่าเราขีดค่าคำว่าปลอมไปแล้วอะค่ะแต่ดูดีๆสิคะถ้าดูเผินๆก็ไม่แน่นะและ3ทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันบ้างนะคะว่าทำไมมันถึงปลอมเอาเป็นว่าดูด้านหลังดีกว่านะเปรียบเทียบกันดูนะคะธนบัตรใบละ 1,000 บาทนี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือลายน้ำถูกไหมลายน้ำพระบรมฉายาธิสลักษณ์นะคะส่องดูอ้ามีนี่นาโอเคน่าจะจริงนะแต่ว่าลองสังเกตดูดีๆนะคะลองสังเกตดูชัดๆว่าถ้าเรามีเวลาสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่เหมือนนะคะเห็นไหมคะด้านบนคือแบงค์จริงด้านล่างคือแบงค์ปลอมนะคะพระบรมฉายาธิสลักษณ์แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในอารมณ์ของการค้าขายเราอาจจะส่องดูโอเคมีจบแบบนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะนอกจากนั้นยังมีแถบเงินที่มันสะท้อนแสงอีกด้วยของจริงนะคะสังเกตดูความละเอียดความชัดของครุฑแล้วก็ตัวเลข 1,000 บาทไทยนะคะก็จะละเอียดแล้วก็ชัดมากๆเลยส่วนแบงค์ปลอมก็มีแต่ว่าดูสิมันเงาเลื่อมๆมันมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นว่าครุฑชัดไหมไม่เห็นรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็มีความแบบมีอ่ะเนี่ยมีเห็นไหมถ้าดูแบบนี้และที่สำคัญก็คือมันลอกได้นะเธอนี่เห็นไหมมาถึงจุดต่อไปนะคะเรามาดูด้านนี้กันบ้างมุมตัวเลขตรงนี้ก็ดูเหมือนของจริงมากๆเลยความคมชัดดูเหมือนมากนะคะแต่ถ้าส่องดูดีเนื้อสัมผัสของธนบัตรเนี่ยจะหนากว่าคนที่จับบ่อยๆแบบคนที่อยู่ในแบงค์หรือสังเกตก็จะรู้สึกนิดนึงอะว่าแบงค์ปลอมมันแบบเนี่ยมันหนากว่านิดนึงนะคะสัมผัสแรกนี่คือปลอมนี่คือจริงบางมากเนี่ยมันจะหนากว่าค่ะเนื้อสัมผัสมาดูจุดต่อไปนะคะตัวหนังสือบนธนบัตรมุมนี้นะคะเห็นไหมคะความคมชัดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเศรษฐกิจพอเพียงตัวหนังสือแบงค์จริงเนี่ยธนบัตรจริงคมมากนะคะคมมากๆส่วนธนบัตรปลอมมันจะจางๆไม่คือตัวหนังสือมันไม่คมค่ะพิมพ์มันไม่คมแม้ว่าจะเก่านิดนึงเก่าแล้วก็ยังคมอยู่นะคะแบงค์เก่าก็ยังมีความคมอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวลองดูเห็นไหมเทียบกัน3ใบคมกริบเลยของจริงนะคะเทียบกันดูมาดูแบงค์แบบเก่ามากๆเก่ากว่านี้อีกก็ยังคมอยู่เห็นไหมคะแบงค์นี้นี่ค่อนข้างเก่านะแต่เป็นแบงค์จริงก็คือเขามีความคมมากของตัวหนังสือเห็นไหมคะนี่นอกจากนั้นสีของธนบัตรมุมด้านนี้ก็จะเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงแล้วก็ไม่ละเอียดอะค่ะนี่แบงค์เก่าก็มีความละเอียดเห็นไหมคะเท็กเจอร์ละเอียดมากเลยแล้วก็อันนี้เห็นไหมมันเบลอๆนี่ไม่ใช่กล้องเบลอนะเพราะว่าเทียบกันดูแล้วเนี่ย
ซ้ายกับขวาเห็นไหมคะความคมชัดแล้วก็ตรงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ตัวหนังสือก็จะไม่ค่อยชัดนะคะเบลอๆนิดนึงเห็นไหมเทียบกันเห็นไหมคะดูตรงครุฑคือตรงเนี้ยมันหนาแต่อันเนี้ยของจริงก็คือเขาก็เนี่ยส่องดูเห็นไหมคะนอกจากนี้เขายังดูตรงตัวเลข 1,000 บาทใช่ไหมคะตรงมุมส่องถามว่ามีความเหมือนไหมมันเหมือนมากจริงๆอะค่ะต้องสังเกตดีๆจริงๆเห็นไหมพอเราส่องตะแคงแอกเอียงๆเอียงแล้วมันก็ดูมีความเหมือนคล้ายมากสัมผัสดูดูนะคะอันนี้แบงค์จริงนะมีเงาเงาเห็นไหมคะส่วนแบงค์ปลอมก็แอบมีเงานิดนึงเหมือนกันอะแต่คือก็บอกได้เลยว่ามันเหมือนมากอะเห็นไหมคะแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงนี่แหละค่ะเอามาให้สังเกตกันดูนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยถ้าเรารับใบเนี้ยมาจับดูก็รู้สึกแบงค์หนาๆหน่อยนะแต่เอ๊ะส่องดูสิป้าบเอามีพระเจ้าอยู่หัวมีลายน้ำชัดเจนมีแถบเล็กนี่ก็ยังเงาอีกนะคะเราก็อาจจะคิดว่าใบเนี้ยเป็นแบงค์จริงก็ได้เห็นไหมคะขนาดเราเนี่ยรับเงินมาแล้วนับเงินแล้วที่รู้เนี่ยเพราะว่าเราเอาไปเข้าแบงค์ค่ะพนักงานแบงค์นับเงินปึกเนี้ยเอาไปเข้าแบงค์เขาก็ดึงออกมาเลยนับเขานับเสร็จปุ๊บเขาก็ดึงแบงค์เนี้ยออกมาก่อนเขานับเงินของเราทั้งปึกจนหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็มาดูใบที่เขาแยกเนี่ยแล้วมาดูอีกทีนึงว่ามันจริงหรือปลอมนี่ขนาดธนาคารนะคะเขาก็ยังแบบต้องมาดูอีกทีนึงว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าถ้าดูเผินๆแล้วเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเหมือนเลยล่ะค่ะแต่อันเนี้ยตรวจมาแล้วว่าปลอมแน่นอนเพราะว่าธนาคารคืนมาแล้วก็ขีดค่าเป็นแบงค์ปลอมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองสังเกตดูนะคะอีก1ครั้งนี่ค่ะแบงค์ปลอมนะคะ8ตอเต่า1918291นะคะหมวดภาษาอังกฤษก็เป็น 8H1918291 นะคะถ้าใครเจอเลขชุดนี้เราก็ไม่รู้มันปลอมแบบเยอะมากน้อยแค่ไหนก็สังเกตดูแล้วก็ระวังด้วยละกันนะคะคืออยากจะบอกว่ามีแบงค์พันปลอมจริงๆนะก็แค่นี้ละค่ะนำมาฝากกันสำหรับเพื่อนๆทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ